็หารือกันได้แนวทางนี้นะครับคราวนี้จริงๆแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำงานต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อจะต้องมีการร่วมรัฐบาลเราก็ต้องแถลงจุดยืนเราเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลักการก็เหมือนเดิมคือเราต้องสนับสนุนผู้ที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอชื่อมาครับโควต้ารัฐมนตรียังเหมือนเดิมถ้ายังทำงานเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนก็ห่วงว่าจะไม่ต่อเนื่องนะคะเท่าที่ทราบมาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีครับทุกพรรคครับ